วันนี้จอทาเวลชนะนะครับบรรยากาศในมาร์เก็ตของเมืองเจ๋มเรียบครับนี่ครับพอตกดึกก็คนคึกคักครับคล้ายๆกับถนนข้าวสารบ้านเราครับชาวต่างชาติทางนั้นนะครับก็จะให้ดูนะครับบรรยากาศการปิ้งย่างแล้วก็ร้านอาหารของเขานะฮะนี่เป็นร้านอาหารทะเลนะครับอ๋อนี่ครับนี่โจชอบนี่มากเลยครับบาร์บีคิวทำสดๆฮะแบบนู้นฮะแล้วก็จะมีซี่โครงหมูหมักนะฮะฮัลโหลวันนี่เดี๋ยวสั่งซี่โครงหมูหมักครับน่าจะอร่อยนะฮะคล้ายๆกับเอาไปย่างนะฮะกริลลิ่งอยู่กริลไปย่าง no duck นะโอเคอันดับระดับคือจะไม่ให้เขาย่างแบบไม่นะเพราะว่ามันไม่ดีครับเนื้อย่างนะก็หนึ่งจานได้3ชิ้นครับหาน้ำมันครับเขาจะทาน้ำมันเมื่อคู่สั่งอันนี้ไปครับผัดหมูมะเขือยาวนะแบบนี้โอ้โหนู่นน่าทานมากไม่รู้อะไรครับสุดยอดฮะเป็นเนื้อแร่นะฮะไม่รู้จานเท่าไหร่โอ้หมักสดๆครับหมักกับนี่ครับมันรู้จะย่างหรือเปล่าอ๋อนี่อาจจะย่างโนแบล็กโอเคผมมีโนแบล็กโอเคโนแบล็กร้านข้างกันก็มีครับแบบนู้นฮะแต่วันนี้ฝนมันตกนะฮะฝนตกก็เลยดูแบบว่าคนน้อยไปนิดนึงนะฮะอันนี้สุริโจถ่ายหน้าร้านเลยครับวิธีการหมักเนื้อฮะเนื้อหมูแล้วเดี๋ยวก็มาย่างครับผมมีโจชิ้นนี้นะฮะ3ชิ้นเป็นซี่โครงของหมูนะครับย่างนี่น่าจะเป็นมันฝรั่งมันฝรั่งยังไม่ร้อนถ้าก็สั่งเขาจะไปย่างอุ่นให้นะฮะติดตามชมครับสุนิโจทาเวลชานาลนะครับบรรยากาศเมืองเสียมเรียบนะครับกรุงประเทศกัมพูชาประเทศในเอเชียใกล้ประเทศไทยเองครับสวัสดีครับ